รามาครูสาวถูกปลอมลายเซ็นทำโครงการของอบต.ล่าสุดผอ.โรงเรียนออกมาบอกแล้วว่าเป็นแค่การล้อเล่นด้านครูสาวโต้เดือดเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นบทสรุปนี้จะเป็นยังไงค่ะส่วนรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะที่ทำมาเนี่ยมันยังเหลืออยู่ชุดหนึ่งนะครับวางอยู่คุณครูท่านก็เลยไปเขียนว่าเขียนชื่อใส่ในตรงที่ว่างที่เป็นชื่อครูน้อยนากับชื่อของผอ.เอาไปล้อกันของอย่างนี้มันแกล้งกันเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสารทางราชการพอถามก็เครียดไม่มีใครตอบต่างคนต่างเครียดก็ไม่มีใครตอบจนว่าเดี๋ยวไปแจ้งความนะก็ยังไม่มีใครตอบว่าปลอมลายเซ็นเหตุดราม่าในโรงเรียนหนองกระทุ่มตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เกิดขึ้นเมื่อครูพานุมาเสาสิงอายุ54ปีหรือว่าครูน้อยนาแจ้งความเอาผิดบุคคลที่ปลอมแปลงลายเซ็นทำโครงการแล้วก็เอาไปยื่นของงบประมาณจากอบต.โดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนหนองกระทุ่มงบประมาณ 15,210 บาทค่ะโดยของงบประมาณจากอบต.บ้านยางแล้วก็มีการเบิกเช็คจากอบต.มาแล้วด้วยโครงการนี้นะคะครูน้อยหนาบอกว่าเป็นโครงการเก่าที่เคยทำไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะเคยของบประมาณจากอบต.ในพื้นที่แต่ไม่ทันงบประมาณของอบต.แต่ในปีนี้เนี่ยได้มีครูที่โรงเรียนมาขอไฟล์โครงการไปค่ะเธอเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่มาเปิดไส้ในของเอกสารดูก็พบว่าผู้ขอโครงการเนี่ยเป็นชื่อของตัวเธอเองแต่ลายเซ็นนั้นไม่ใช่ค่ะจึงพยายามไลน์ไปถามในกลุ่มของโรงเรียนซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมอยู่ด้วยว่าใครเป็นคนปลอมลายเซ็นแต่ก็ไม่มีใครตอบค่ะถามอยู่หลายครั้งก็เงียบจนสุดท้ายเธอต้องไปแจ้งความจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านทราบข่าวนะคะว่าครูน้อยหนาไปแจ้งความก็เลยพาชาวบ้านมากดดันครูน้อยหนาอ้างว่าทำแบบนี้ทำให้โรงเรียนเสียหายก่อนจะมารู้นะคะว่าผู้ที่ขอไฟล์โครงการไปก่อนหน้านี้เป็นครูอัตราจ้างซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองค่ะต่อมานายอภิชัยวันล้วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มออกมาบอกเองนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่การล้อเล่นเนื่องจากว่าขณะทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากอบต.บ้านยางได้มีโครงการหนึ่งที่ไม่ผ่านคณะกรรมการซึ่งเป็นโครงการของครูน้อยหนาค่ะจึงมอบหมายให้ครูอีกคนนึงมารับผิดชอบโครงการก็คือเปลี่ยนคนทำโครงการใหม่แต่เอกสารโครงการที่ทำมามันเหลืออีกชุดนึงครูก็เลยเขียนชื่อครูน้อยหนาแล้วก็ชื่อของผอ.โรงเรียนวางเอาไว้เพื่อเอาไปล้อกันจึงทำให้ครูน้อยหนาเข้าใจผิดค่ะหลังจากที่ผอ.ออกมาพูดแบบนี้นะคะทางฝั่งครูน้อยหนาก็ออกมาโต้กลับที่บอกว่าล้อเล่นเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นอย่างมากเพราะนี่เป็นเอกสารราชการจะมาหยอกล้อกันด้วยเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะมีความผิดวินัยแต่ถ้าหากแกล้งกันจริงควรจะทิ้งเวลาห่างแค่ 1-2 วันก็พอแต่นี่พยายามถามทางไลน์กลุ่มแล้วก็ไม่มีใครรับถึงขั้นขู่แจ้งความก็ยังไม่มีใครสนใจจนกระทั่งตนต้องออกมาปกป้องตัวเองแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าเป็นการล้อเล่นจริงไหมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ